ครับขอต้อนรับเข้าสู่ปีโบสหวัฒน์นะครับกลับมาอีกแล้วในครั้งนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของสกินแคร์กันหลังจากที่โบได้รีวิวของออคูลาพาซีรีส์ที่เป็นตัว Radiance ตัวนี้นะฮะแล้วเอาตรงๆนะรู้สึกว่าประทับใจมากโบใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วและผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกระจ่างใสขึ้นแบบเห็นผลจริงๆนะดูจากตรงนี้ได้เลยคือก่อนหน้านี้เป็นคนที่แบบมีสิวค่อนข้างมากแล้วก็พอมันเป็นรอยสิวหน้ามันก็จะหมองคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยซึ่งก็มาลองใช้ตัวออคูลาพาซีรีส์ Radiance Intensive Essence ตัวนี้นะคะผิวเดี๋ยวโบจะมาลบหน้าให้ดูว่าผิวตอนนี้กับตอนนั้นมันต่างกันจริงๆก็เลยตัดสินใจไปซื้อออคูลาพาซไว้2ตัวตัวแรกนะครับตัวนี้ก็คือออคูลาพาซซีรีส์ Purifying Cleansing Water แล้วก็ตัวนี้ออคูลาพาซซีรีส์ Enrici Serum นะคะตัวนี้จะบอกว่าคุณสมบัติของมันดีมากซึ่งตัวนี้จริงๆมันมีขนาดไซส์50 ml แล้วก็150 ml โบก็เลยจัด150 ml มาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนแต่งหน้าบ่อยก็เลยจะต้องใช้ในส่วนนี้นะฮะโลชั่นทำความสะอาดผิวหน้าและเครื่องสำอางเฉพาะสำหรับผิวมันผิวเป็นสิวง่ายสะอาดล้ำลึกนะฮะขจัดสิ่งสกปรกความมันส่วนเกินและเครื่องสำอางอย่างอ่อนโยนเติมความชุ่มชื้นไม่ทำให้ผิวแห้งตึงมีส่วนผสมของแอคเนตช่วยดูแลเรื่องปัญหาสิวและป้องกันผิวจากการเกิดสิวเปิดมาปุ๊บฝาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบค่อนข้างแน่นหนาแล้วเราก็ใช้สำลีแล้วก็หยดเนาะแล้วก็ป้ายก็ทำการหยดมันลงมาปึ๊บปึ๊บคือแค่นี้เองแค่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวโบจะคลีนซิ่งให้ดูคือหลุดออกมาค่อนข้างเยอะมากหลังจากที่คลีนซิ่งหน้าฝนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างใกล้อันนี้เมคอัพอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่คลีนซิ่งออกมาแล้วตัว Aqua Plus Series Purifying Cleansing Water ตัวนี้ก็คือออกหมดจดแล้วก็ไม่ทำให้สิวอุดตันต่างๆนะฮะผิวค่อนข้างสะอาดมากจากที่เราทำการ Cleansing หน้า Aqua Plus Series นะฮะ Purifying Cleansing Water ตัวนี้ออกไปแล้วก็หน้าสะอาดมากและหลังจากนั้นก็จะมาลงด้วยขั้นตอนเซรั่มต่อนะฮะตัว Aqua Plus Series Enrici Serum นะฮะตัวนี้จะเป็น Aqua หลักๆเนี่ยช่วยเรื่องของริ้วรอยเป็นตัว Drop แล้วก็มี Grow Skin ด้วยทำให้ผิวดูแบบ Grow ฉ่ำๆให้ความชุ่มชื้นเซรั่มบำรุงผิวสูตรวิตามิน C นวัตกรรมใหม่เติมความชุ่มชื้นฟื้นฟูความร่วงโรยให้ผิวดูละเอียดและกระจ่างใสนะฮะตัวนี้จะมีเพียววิตามินซีเข้มข้นถึง 14% นะฮะประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการลดเลือนความหมองคล้ำและก็ให้ผิวดูกระจ่างใสขนาด 15ml นะฮะขั้นตอนการทำนะฮะก็คือเราก็จะทำการเข้าไปอย่างนี้นะฮะดูดสลิงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ drop ไปที่หน้าค่อยๆนวดอย่างผ่อนคลายโอเคหลังจากที่ลง Aqua Plus Series Enrici Serum ตัวนี้ไปแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นงานหน้ามีความ grow ป่ะ grow แบบ grow ฉ่ำๆมากดูสิคือผิวค่อนข้างดีมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับ Aqua Plus Series Radiant Intensive Essence นะฮะซึ่งเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้ค่อนข้างดีมากก็ลงเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะขั้นตอนจบนั่นเองโอเคก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการดูแลผิวอย่างล้ำลึกนะฮะสำหรับ Aqua Plus Series ผิวหน้าโบตอนเนี้ยค่อนข้างจางขึ้นจากประมาณนี้เป็นไงสุดยอดมาก Aqua Plus Series 3ตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในดวงใจของโบนั่นเองนะที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับใครนะฮะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยความหมองคล้ำหรือหน้ามันสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวง่ายนะฮะก็โบแนะนำผลิตภัณฑ์ของ Aqua PlusSeries พวกนี้เลยนะฮะสามารถเข้าไปได้ที่ www.aquaplus.co.th นะครับซึ่งข้างในนั้นเนี่ยจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาก่อนได้นะฮะหรือจะเข้าไปที่คอนแทคตามช่องทางนี้ได้เลยนะฮะเข้าไปสอบถามแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ได้หรือจะสอบถามเรื่องของปัญหาผิวก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้โป้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะและเดี๋ยวมาอัปเดตผิวหน้าให้ดูกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะว่าจะใส่ปิ้งแค่ไหนกับ Aqua Plus Series ที่โป้จะใช้ต่อเนื่องไปยาวๆเลยนะฮะหลังจากที่ใช้มาแล้ว2อาทิตย์แล้วผิวจึ้งขึ้นมากนะฮะก็สามารถติดตามได้ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย